ท่านอำนวยเชิญครับสั้นๆครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับพาดพิงตรงไหนขอแจ้งก่อนนะครับผมเป็นข้าการบำนาญครับตำแหน่งสุดท้ายคือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทอำนวยนิมโนครับลำดับที่197เป็นหนึ่งในสภาแห่งนี้สภาที่ผมเคยอภิปรายไว้หลายครั้งว่าคงไม่มีสภาใดในโลกใบนี้ที่จะรู้ปัญหาของบ้านเมืองเท่ากับสภานี้และสภานี้เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิครับประสบการณ์ทำงานมาตลอดชีวิตดังนั้นสภานี้ไม่ได้เป็นสภาที่สร้างอาณาจักรของข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญแต่เป็นสภาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิมารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมืองผมเสียตรงที่ว่าผมเป็นข้าราชการบำนาญและอยู่ในสภาอย่างนี้งั้นจะเห็นชัดครับผมปฏิรูปตำรวจผมทำลายอาณาจักรด้วยซ้ำแหมอำนาจจากการแทรกแซงฝ่ายการเมืองซึ่งจะเป็นเรื่องกำลังจะเข้าสภานี้อยู่งั้นทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าบางเรื่องในการปฏิรูปจำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายต้องเข้าใจได้ครับเพราะถ้าไปคิดและไปเขียนไว้มันลบง่ายถ้าเป็นกฎหมายแล้วมันดีรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าลบรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าแก้งั้นการออกเป็นกฎหมายกองทุนน้ำมันผมเห็นด้วยแต่ผมไม่ได้ยื่นอภิปรายไว้แต่ผมใช้สิทธิ์พาดพิงตรงที่ว่าสภานี้ไม่ใช่สร้างอาณาจักรครับเป็นสภาที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมืองนั่นครับขอบคุณครับครับความจริงครับ